คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไปดูความเคลื่อนไหวสักนิดนึงเห็นไหมลูกชายไม่ได้แข็งแกร่งเข้าเนี่ยน้องแสนดีขอพักหนึ่งวันค่ะคือปกติตอนเช้านี่ต้องวิ่งโมวิ่งกับคุณพ่อนะคะวันนี้เมื่อเช้านี้นะค่ะวิ่งซิตี้รันที่บสวใช่ไหมวันนี้สายเดี่ยวนะคุณชัชชาติเพราะว่าน้องแสนดีขอพักเหนื่อยแกบอกแกวิ่งอยากกินมะละกอฮอลแลนด์เหรอค่ะแล้วก็มีการคือการวิ่งของคุณชัชชาติลักษณะก็จะบอกว่าไปเจออะไรข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือมีภารกิจอะไรถ้าเป็นตอนเย็นตอนค่ำบางทีก็บอกวันนี้เกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรมาถ้าเป็นตอนเช้าก็ยกเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรแล้วก็พูดถึงกรณีเห็นบอกว่ามีอะไรแพลตฟอร์มเช็คสภาพอารมณ์ของเด็กอะไรเนี่ยคือช่วยให้เด็กที่มีปัญหาเรื่องการรายงานเมื่อวานนี้ไปเจออะไรค่ะบอกความโกรธความเกลียดหรือภาวะซึมเศร้าถ้าเด็กมีปัญหาเนี่ยค่ะคือแทนที่เด็กจะคุยคนเดียวก็ให้ไปคุยกับแอปได้ค่ะไปประเมินความรู้สึกตัวเองว่ารู้สึกยังไงถ้าฉุกเฉินก็มีสายด่วนที่คุยได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นบางช่วงบางตอนใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่านี่อาจจะมีอะไรสนุกจะวิ่งต่อไปแถวพระราม4นัดกับพี่คนหนึ่งเอาไว้อาจจะแวะเข้าไปเยี่ยมไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่าผมหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะคือตอน 5:40 คุณชัดชาติไลฟ์ผมก็เตรียมเนื้อหารายการโอ้จะไปดูถึงขนาดนั้นคงจะไม่ไหวนะดูซิว่าไปยังไงนัดหรือไม่ใช่เราอ่ะพระราม4นั่นจะมีแถวนี้นะถนนพระราม4นะช่วงปลายทางแล้วก็เคยนัดกับพี่คนหนึ่งไว้ว่าถ้าเราวิ่งผ่านไปช่วงเช้า6 โมงอาจจะไปแวะไปเยี่ยมเขาหน่อยแต่ไม่รู้เขาดูอยู่เปล่านะถ้าเขาดูอยู่ก็ช่วยตอบมาหน่อยแต่ถ้ามันดูอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็วิ่งผ่านไปเลยนะครับเดี๋ยวลองวิ่งไปนิดนึงก็เดี๋ยวจะออกจากมอเตอร์แล้วเดี๋ยวจะวิ่งต่อไปนะก็เคยคุยกับพี่เขาว่าถ้าเกิดไปผ่านไปทางนั้นจะแวะไปหาเขาหน่อยแต่ไม่รู้เขาดูอยู่ป่ะถ้าเขาดูอยู่ก็เดี๋ยวเขาคงติดต่อมาครับวันนี้เราจะวิ่งไปแถวไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูจัดรายการสิทีมงานบอกมาจริงๆพี่โผล่อยู่หน้าตึกเนี่ยต้องไรค่ะนี่ฮะค่ะนี่มาโผล่อยู่หน้าตึกเอาไว้เดี๋ยวให้ทีมงานลงไปรอเลยดีกว่าค่ะนะวันไหนนัดหมายกันเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมดูบางทีผมไปดูย้อนหลังเอาค่ะแกมักจะไปวิ่งแล้วไปให้ข้อคิดโน่นนี่อะไรยังไงมันก็เหมือนประหยัดเวลาผมในการที่จะอ่านหนังสือเพราะคุณชัชชาติอ่านหนังสือเยอะค่ะท่านผู้ชมอย่างเมื่อวานค่ะให้ต้อง3ข้อคิดนะจะบอกให้ใช่เมื่อวานนี้คุณชัชชาติพูดถึง3ข้อคิดนะคะพูดถึงเรื่องชีวิตนะคะข้อคิดแรกก็บอกว่าชีวิตเหมือนโถแก้วคือยังไงน้องใบต้องอธิบายแบบนี้สั้นๆโถแก้วเนี่ยไอ้ทรายกับกรวดแล้วก็หินใหญ่หินใหญ่คือสาระของชีวิตค่ะทรายคือไร้สาระคนจำนวนมากมักจะเอาทรายลงไปก่อนแล้วถึงเวลาหินมันลงไม่ได้เพราะทรายมันเต็มมันจะต้องใส่ไอ้ส่วนที่มันเป็นก้อนหินสาระหลักลงไปแล้วทรายตามค่ะก็อย่างนั้นสาระหลักจะลงไม่ได้อันนี้พี่เข้าใจถูกใช่ไหมใช่ใช่ข้อที่สองอ่ะคาดหมายความอย่างนั้นข้อที่สองพูดถึงระบบการคิดในสมองค่ะว่าระบบคิดในสมองของเรามี2ระบบก็คือ thinking fast and slow เร็วกับช้าระบบแรกก็คือคิดเร็วๆก็คือพวกความเคยชินนะคะอารมณ์ค่ะถ้าช้าจะสติใช่ระบบที่สองคือ slow คือการใช้เหตุผลค่ะและอันที่ไอข้อคิดนึงอ่ะอีกข้อคิดหนึ่งก็คือชีวิตเราไม่ใช่ซิมโฟนีทอนมันต้องเป็นยังไงคือไม่ต้องเล่นตามโน้ตชีวิตมันคือแจ๊สค่ะแจ๊สเนี่ยคุณชาชาบอกต้องอิมโพรไวเซชันผมก็บอกว่าชีวิตมันเหมือนโถแก้วนะทุกคนมีโถแก้วหรือใบเหมือนกันโถแก้วคือเวลาในชีวิตเรามีหน้าที่เอาของ30ใบไปหรือหินก้อนใหญ่ซึ่งของสำคัญในชีวิตด่วนก็สิ่งที่เราก็มาแล้วก็ตายกินเรื่องไรแต่ละหลายครั้งเนี่ยเราเอาตายใส่ในโถแก้วนี่ก่อนประเทศทุกประเทศก็มีเวลาเข้ากันแต่24ชั่วโมงสวัสดีครับขึ้นกับว่าแต่ละประเทศจะเอาหินก้อนใหญ่ใส่ไปก่อนหรือเปล่าหรือเสียเวลาเสียทรัพยากรไปกับเรื่องใครแต่ละนั่นอันนี้คือเรื่องโถแก้วตะกี้นะค่ะก็เปรียบเป็นประเทศเหมือนกันนะค่ะมันจะสนใจเรื่องไร้สาระทุกประเทศมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะเอาหินก้อนใหญ่ใส่เข้าไปก่อนหรือเปล่าไอ้ตรงที่เกี่ยวกับเรื่องข้อคิดที่2นี่สำคัญนะค่ะเหมือนกับแกจะคิดด่าใครก็ด่าได้ตลอดเลยใช่คือบอกว่าปกติอะสมองเราจะขี้เกียจเราก็จะใช้ระบบที่1ก็คือความเคยชินใช่ไหมคะแต่ระบบที่1ความลำเอียงมันจะเยอะดังนั้นบางทีเกลียดกันสรรหาเหตุผลมาสนับสนุนให้เกลียดการคิดในสมองเราเนี่ยมีสองระบบที่เสริมคือ thinking fast and slow fast คือเร็ว slow คือช้าไอ้แต่ fast นี่คือสิ่งที่คิดเร็วๆเป็นอัตโนมัติไงเช่นความเคยชินเออส่วนระบบที่สองเนี่ย
เขาเรียกเป็นระบบที่สโลว์คือใช้เหตุผลนี่ร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยขี้เกียจสมองเราที่ขี้เกียจไหมแล้วถ้าเกิดอะไรทำระบบหนึ่งได้มันจะทำระบบหนึ่งแต่ปัญหาคือว่าไอ้ระบบหนึ่งเนี่ยมันมีไว้แอบหรือมีความลำเอียงเยอะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้เช่นสมมติว่าเราเจ็บตัวเนี้ยสังเกตตัวเนี้ยก็จะหายเหตุผลแล้วก็จะหายเหตุผลมาสนับสนุนและยิ่งในระบบอินเทอร์เน็ตระบบดิจิตอลเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลอะไรก็ได้ในเกตผมเนี่ยก็หาข้อมูลมาเกตผมได้เยอะเลยพอเป็นแบบไอ้พวกเราใช้ความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนมันเกียดกันง่ายขึ้นไงดังนั้นหลายอย่างที่เกิดความขัดแย้งอย่างเงี้ยแค่นั่งลงนั่งตั้งสติลงคิดนะก็จะรู้แล้วอะไรถูกอะไรผิดแต่บางทีเราถึงลงหนึ่งตั้งนี่เห็นไหมแม้กระทั่งผมมาคิดหลบบุญเราขับรถไปนาทีนั้นคือโกรธใช่ไหมแต่ถ้าตั้งสติสักนิดนึงเออว่ะเหตุผลมันมามันก็จะผ่อนคลายจากเหตุการณ์ที่จะไล่เลวร้ายจากความเกลียดก็กลายเป็นสติเนี่ยผมมักจะติดแต่พอดูย้อนหลังไงใช่ไหมไม่ได้โอ้โหคุณชาติคาดหวังว่าตีห้าสี่สิบผมจะไปนั่งดูไลฟ์